คนนะคะเกฟเทรฟ7ค่ะวันนี้เกฟและเพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาเล่นงาน Thank you Party ค่ะที่โรงแรมเรเนซองส์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ซ้อมกันไปแล้วแหละซ้อมเพลงรวมกันไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ซ้อมเพลงเดียวกันค่ะมีพี่บอสพี่ต้นแล้วก็พี่ปอค่ะเดี๋ยวยังไงเราลองเข้าไปติดตามไปดูกันดีกว่าไปเราเจอดาราค่ะรบกวนนะครับถ้าจะสัมภาษณ์วันนี้ก็เป็นการมาขอบคุณกันอย่างเป็นทางการที่โรงแรมเรเนซองส์นะคะแล้วก็มีโชว์ของพวกเราด้วย12คนแล้วก็ที่1ที่2ที่3เราก็จะมาเห็นเขาเรียกว่าได้ฟังซิงเกิลของ3คนนี้ครั้งแรกที่นี่ด้วยนะคะฉันว่าเขาคุณเข้าไปชมข้างในดีไหมคะว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างก็เดี๋ยวอยากจะไปชมนะแต่เราต้องไปสัมภาษณ์ทางนู้นไงค่ะขอบคุณคุณวิกินกับคุณเจมีนมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะ3คนมีพี่น้ำแข็งมีนัตตี้แล้วก็มีปั๊มกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาขอบคุณพี่ๆนะคะสื่อมวลชนที่คอยสนับสนุนพวกเราทั้ง12คนตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านจนถึงจบซีซั่นแล้วก็ยังให้การสนับสนุนเราต่อไปนะคะก็ดีใจมากค่ะที่ได้มางานนี้แล้ววันนี้เตรียมตัวกันตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยตีห้าค่ะเพราะบ้านอยู่ไกลก็เลยต้องตื่นตีห้าแล้วแล้วพี่น้ำแข็งรู้เตรียมตัวยังไงคะกับงานใหญ่ๆโตๆขนาดเนี้ยถ้าเจอผู้ใหญ่คงจะเข้าไปทักทายสวัสดีครับกราบสวยๆแล้วถ้าเป็นเจอครูที่เทรนเนอร์ในบ้านก็จะบอกว่าหนูคิดถึงครูทุกคนนะครับนันตี้เตรียมตัวยังไงคะแล้วก็ยังมีหลายคนนะคะที่เรายังไม่สัมภาษณ์ค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าผมก็เตรียมพร้อมกันนะครับแต่ก็เตรียมพร้อมด้วยกันนะครับผมก็ทุกคนก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีนะฮะวันนี้ผมก็จะร่วมกันทำให้วันนี้มันคุ้มฮะแล้ววันนี้อยากบอกเสริมด้วยฮะมีอะไรมาแจกด้วยฮะเดี๋ยวเราไปดูพี่ต้นเขากำลังซ้อมเพลงของเขาอยู่พี่ต้นสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาร้องเพลงนะครับก็เป็นมินิคอนเสิร์ตแรกของผมที่จะได้ร้องซิงเกิลของตัวเองนะฮะแล้วก็จะมีเพลงของพี่เบิร์นมาฝากชื่อเพลงอะไรนะความสุขความทรงจำไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเพลงธีมแล้วก็เพลงธีมด้วยครับแล้วเตรียมพร้อมกับเพลงตัวเองมากแค่ไหนคะเตรียมพร้อมสุดยอดครับเพิ่งกำลังเตรียม10นาทีที่ผ่านมาเพลงของพี่ต้นชื่อเพลงอะไรเพลงของผมชื่อคนที่ไม่ต้องรอนะยังไงต้องติดตามนะครับเพราะว่าเพลงนี้ผมทำจากใจนะครับวันนี้บัดดี้รู้สึกยังไงคะที่จะได้ร้องเพลงเป็นของตัวเองครั้งแรกรู้สึกดีใจมากครับแบบว่าจะได้เปิดเพลงตัวเองในแบบในงานที่แบบมีคนมาเยอะๆครับผมก็รู้สึกดีใจมากเตรียมพร้อมมากแค่ไหนที่จะได้ร้องเพลงตัวเองค่อนข้างพร้อมครับผมก็เมื่อวานก็เพิ่งได้ท่าเต้นครับผมวันนี้โชว์แล้วแต่ว่าเต็มที่ครับผมวันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมที่ได้มางานใหญ่ๆโตๆแล้วจะใส่ชุดราตรีแบบสีสวยอุ้ยใส่ชุดราตรีด้วยเหรอใช่ตายแล้วอุ้ยตายพุงค่ะแล้ววันนี้ดีใจไหมคะที่จะได้ดูเพื่อนๆทั้ง3คนดีใจมากที่จะได้โชว์เพลงของตัวเองดีใจมากถึงไม่ใช่เพลงตัวเองแต่ก็แบบเป็นการเพอร์ฟอร์มบนเวทีแล้วก็เป็นเพลงของเพื่อน3คนแบบเป็นครั้งแรกที่จะเห็นแล้วเดี๋ยวเรานะครับไปดูพี่ปอเลยว่าเขาซ้อมยังไงละเดี๋ยวเราค่อยไปสัมภาษณ์เดวินเนอร์สุดยอดค่ะพี่ปออยากจะมีแฟนครับได้หรือเปล่าอยากจะมีแฟนครับได้หรือเปล่าแม่คนที่เธอเบิกต้องรอจะรักในหัวใจคิดถึงเธอเธอไว้ใจให้ฉันได้ดูแลจะไม่มีเธอคนนั้นแค่เธอยังมาบอกว่าพร้อมกับไปWe'll be right back.
ชมรายการอยู่ตอนนี้ยังไม่ยอมซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตรีบซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตกันนะครับแล้วก็อย่าลืมโหวตเพลงเลื่อนหน้าอายเขาว่าพอกันมากเพลงนี้ค่ะนะคะก็ที่ทำผมแล้วก็หน้าเสร็จแล้วนะคะเหลือชุดเพียงอย่างเดียวนะคะเราไปถามพี่ไก่กันดีกว่าว่าวันนี้เราพวกเราจะแต่งชุดเป็นยังไงสวัสดีค่ะพี่ไก่พี่ไก่วันนี้เกมเราเพื่อนๆจะแต่งกันเนี่ยประมาณไหนคะก็อันนี้ชุดตอนเช้าเบาๆทุกคำเป็นตัวเองสำหรับพี่สื่อมวลชนเพราะว่าต้องสัมภาษณ์สื่อก่อนผู้ชายก็เป็นชุดยืดแขนยาวสกีเทปเจ็ดเสร็จแล้วพอตังคืนก็จะเปลี่ยนเป็นกระโปรงยาวดูหลาสวยงามผู้ชายก็จะใส่สูทหล่อๆไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าลุคด้วยเรามันก็เป็นแบบสวยหล่อแล้วก็ตอนเช้าตอนบ่ายเป็นความเป็นกันเองกับพี่สื่อมวลชนแล้วตอนคืนก็ดูหลารับรางวัล